วัสดีครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่คมระทวยจารณินนะครับครับหลังจากที่ผมได้นำเสนอคลิปที่แล้วไปนะครับบอกว่าเมืองพัทยาในตอนนี้ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็แสดงความเป็นห่วงมาว่าผมจะไปหากินข้าวที่ไหนไปซื้อกับข้าวที่ไหนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมที่ตลาดนะครับก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับก็ไม่ถึงกับปิดสักทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็ยังพอมีให้ได้จับใจใช้สอยกันนะครับได้ค่ะได้จ้าและตลาดแห่งนี้นะครับก็คือตลาดลานโพนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยพามาแล้วในคลิปที่ก่อนๆหน้านี้นะครับอันนี้เป็นตัวหรือเป็นกิโลครับอันนี้ต่อตัวราคาช่วงนี้บอกไว้เลยครับว่าซีฟู้ดถูกมากๆนะครับเพื่อนๆถ้าใครมาช่วงนี้ก็จะได้รับประทานของถูกกันนะครับคือบอกไปนะครับเพื่อนๆผมมาตลาดตอนนี้ผมมาในช่วงเย็นนะครับประมาณ4โมงเย็นนะครับราคาซีฟู้ดมีขึ้นมีลงนะครับเพื่อนครับเมื่อเราซื้อซีฟู้ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับตลาดแห่งนี้นะครับก็ยังมีบริการปิ้งย่างนะครับต้มผัดแกงทอดหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งให้ด้วยนะครับคิดค่าบริการเพียงกิโลละ30บาทเท่านั้นนะครับครับในช่วงเวลาปกติก็สามารถเข้าไปนั่งทานในสวนสาธารณะแห่งนี้ได้นะครับครับและนี่ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับก็เป็นตลาดใหม่นาเกลือนะครับก่อนจะเข้าตลาดก็จะมีเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิแล้วก็ให้เจลล้างมือเลยครับThank you.
ก็เดินทางมาอีกประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับก็จะถึงตลาดโพธิสัตว์ครับสำหรับตลาดแห่งนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารของภาคอีสานนะครับสำหรับท่านที่ชอบอาหารอีสานก็แนะนำเลยครับตลาดนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณมากครับ